มาแล้วนะครับความน่ารักของพี่เก้าแล้วก็พี่ปีนะเตรียมแล้วนี่เขาสองเตรียมแล้วซ้อมร้องนะซ้อมร้องเพลงนะครับในส่วนของวันงานวันแฟนมีตนั่นเองเพราะว่าต้องซ้อมกันไปก่อนนะช็อตนี้ก่อนเลยครับโยกไปพร้อมๆกันแล้วก็ชัตเตอร์นะหวานเกินค่ะนะเซียร์สีสันบันเทิงครับจากสีสันบันเทิงนะแล้วแชร์ด้วยไมค์ครับออฟชีครับจากเพื่อนพี่น้องชาดอมแอดในทิกตอกอ่ะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสักนิดหน่อยนะก้าวพีพีสดใสมากนะครับน่ารักจังก้าวพีพีนะอิจฉาควรไปดูแฟนมิตรจังนะมดคงจะมาเป็นกองทัพเพราะว่าน้ำตาลหกเต็มงานแฟนมิตรเลยน่ารักมากๆครับโอ้ยอยู่อย่างไรหน้าก็เหมือนกันมากเหมือนกันเขาว่าเป็นเนื้อคู่ครับผมไปต่อเลยครับมาต่อตรงนี้ครับมุมนี้ครับนี่อิตสตูดิโอนะครับซ้อมร้องกันแล้วนะเพราะเป็นแฟนมิตรคู่ก็เลยต้องซ้อมร้องคู่กันครับนะก็มีพีแฟนมิตร2024นะซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งนะตรงนี้มีลิงก์อยู่นะครับอันนี้ตรงจาก3 plus ช่อง3นั่นเองครับก็พีพีเจอกัน18นะใครซื้อบัตรไม่ทันก็ซื้อส่วนของสตรีมมิ่งได้ไปต่อเลยครับมาตอนตรงนี้ครับฟังเสียงกันหน่อยนะมีความหยอกอะไรกันนะจากพีพีหรือพี่9นะครับโนบะ9เขาเป็นอะไรกันครับก็บอกว่าต้องการเสียงนี้พีพีเอาไว้เสียงอะไรอ่ะเสียงที่เป็นเสียงสุดใช้เสียงหนูไปไหนที่เมื่อกี้ที่กินเป็นสันติกันเนี่ยสันติกันทำไมตกใจเสียงหนูอ่ะไม่เราก็บอกว่าผมของปลายเป็ดของไปปลายเป็ดกีเก็บไว้ได้ไหมครับว่าผมของปลายเป็ดของไปปลายเป็ดกีเก็บไว้ได้ไหมครับจ้าวไอ้ของไรแล้วเขาก็หัวเราะก็บอกว่าตกใจมากเก้าบอกว่ามีความโมเมนต์ที่เก้าขอไฟล์เสียงพี่เก็บไว้ไลฟ์ทางไหนนะไม่ดูออนี่ตกใจก็ขอไฟล์แล้วเนี่ยคุณรบก้าวนะนั่นนั่นแอบเก็บไฟล์เสียงน้องซ้ำแล้วนะเก็บไฟล์ทุกอย่างที่เป็นของน้องนะมาที่ไหนนะเสียงน้องยังขอเก็บอ่ะโอ้โหนะรู้ด้วยใจด้วยใจครับที่มีประมาณนี้ขอบคุณรับชมไม่สั้นยาวขอให้คนความสุขนะอัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วเจอคลิปต่อไปครับ